ายแล้วค่ะประมาเพราะพี่อยากอ่านคอมเมนต์แบบว่าแฟนๆชาวดอมของน้องมาจากกี้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเออขอบคุณมากนี่ขอแจ้งเตือนขอแจ้งเตือนแล้วนะมาแล้วมาแล้วครับผมเอ้ยอยู่แล้วพี่ตั้งไว้แบบแจ้งเตือนเวลาจากกี้มาเมื่อไหร่พี่ก็คือจะกดเข้าไปดูเลยมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันแล้วนะคะว่ามาแล้วใครที่ชมผ่านช่องทางเราทั้ง2ช่องทางนะคะก็เข้ามาสวัสดีทักทายกันได้เลยนะคะเดี๋ยวขอแบบจำนวนคนเยอะกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้แบบเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการจะได้คุยกันสนุกสนุกเพราะวันนี้พิเศษมากอันนี้คุยกับคนที่มาก่อนแล้วก็แบบมารอเราไว้เลยนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้คือวันแรกที่เราแบบจะปักตะกร้าจะเปิดขายเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสำหรับงานแฟนมีตของเราจ้า yeah. ตอนนี้เราอยู่กันที่2ช่องทางอันนี้ก็ทักทายในช่องทางตัวเองก่อนสวัสดีครับทุกคนนะฮะเข้าสู่ไลฟ์นี้นะครับนี่มีคนบอกว่าแจ็คกี้น่ารักสุดๆสวัสดีค่ะคิดถึงนะฮะนี่แล้วก็บอกมาแล้วเดี๋ยวพี่แจ็คแบบเข้าไปใกล้ๆก็ได้นะนี่แฟนก็บอกว่าเข้ามาหน่อยนี่อุ้ยแล้วก็สวัสดีแฟนๆทาง Facebook โรแลนด์ด้วยนะฮะมีสวัสดีค่ะของช่องทางนี้อ่ะปรบมือสิคะอย่ารอโอเคนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ในห้องส่งของเราสนุกมากนะคะเรียกได้ว่าห้องส่งเพราะว่าเราส่งสัญญาณออกไปแต่ก็เลยบอกว่าอันนี้คือเรื่องห้องส่งก็อยู่กันตรงนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เรียกว่าไลฟ์สตรีมมิ่งที่พิเศษมากๆนะคะนี่คือแจ็คกี้แฟนมีเชดออฟชายพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ทำไมคะพรุ่งนี้ทำไมเนี่ยบอกที่สีจะเกิดปรากฏการอะไรขึ้นจะบอกนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็คือใครเป็นชาวดอมก็คือต้องเรียบแบบเตรียมซื้อเตรียมจองสิทธิ์นะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่เรียกได้ว่าแบบอยากให้ทุกคนได้ครอบครองจริงใช่เตรียมตัวกับงานนี้ยังไงพี่แจ๊ก็บอกเลยว่าแบบมีอะไรที่พิเศษแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการพูดคุยหรือว่าแบบว่าเป็นโชว์พิเศษอ่ะโชว์พิเศษของ EP ส่วนหนึ่งของผมเองคุณไอ้ปาก็รอติดตามกันได้นะครับนี่เอาเป็นว่าหลากหลายอารมณ์แน่หลากหลายอารมณ์ไหมหลากหลายอารมณ์ลันล่าก็ได้อลันล่ารอดูอินไซด์อ่าวเป็นลันล่าเป็นเศร้าซึมเศร้าซึมเป็นอะไรอ่ะคนแรง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 ต้องแบบเบ็ดปากเบ็ดปากเออจะทำแต่กล้องสีจะทำแต่ชาคนแรงต่อไปแบบหมุนตี้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 แบบตี้ตรงนี้หมุนตี้ตรงนี้แบบว่าฉันเป็นพวกแบบว่าต้องทำคอนเทนต์นะเนาะมันก็เผื่อแบบจะได้มีอะไรแคปกันนะจ๊ะชอบเรื่องยุ่งชาวบ้านชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเป็นไงชอบยุ่งชาวบ้านชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเหรอต้องเป็นแบบอารมณ์ไหนท่านอ่ะต้องแบบเร็วชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านตั้งใจชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอ่ะเดี๋ยวทั้งห้องเดี๋ยวทั้งห้องนี้เราลุกลักออกจากตรงนี้ได้เลยนะบอกว่าชอบเรื่องทำอะไรอย่างนี้แย่สุดท้ายอารมณ์สุดท้ายแต่ว่าวันนั้นเนี่ยทุกอารมณ์จะเกิดขึ้นบนเวทีแต่อารมณ์ที่มามากสุดน่าจะเป็นลันล่าและสนุกสนานแน่นอนครับทุกคนนะคะต้องรีบเตรียมตัวกันเลยวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเนาะทุกคนเนาะตอนเที่ยงนะคะกดแบบนาฬิกาแจ้งเตือนไว้เลยตั้งแต่แบบ11โมงครึ่งอ่ะทุกคนต้องแบบเตรียมตัวไว้เรียบร้อยเลยนะว่าแบบพรุ่งนี้11โมงครึ่งเราต้องรีบแบบรีบตองสิทธิ์ให้ทันเราอยากจะมาแบบ exclusive มากๆเพราะว่าวันนั้นเนี่ยแฟนมีของเราเรียกได้ว่าเตรียมมาเพลงก็เตรียมกิจกรรมก็เยอะรวมถึงแบบจุดๆที่อยากจะมาจะพูดไม่ได้ไงใช่พูดได้ไหมเพลงอ่ะพูดได้เมื่อกี้แอบกระซิบกับทางทีมงานบ้างได้พูดได้บ้างละกันแต่ว่ามันก็จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างพี่ก็อยากให้เก็บไว้มีอ่ะมีแน่แต่มันจะเป็นอะไรนี่แหละแหมพี่แจ๊คนะฮะอ่ะตอนนี้อยู่ในช่องทางหลายๆช่องทางนี่ก็บอกว่าคิดถึงพี่แจ๊คเนาะแล้วก็แจ็คกี้แก้มส้มมีแจ็คกี้ลูกมีแฟนคลับถามว่าไม่ใช่เที่ยงหรออะไรฮะมีแฟนคลับถามว่าไม่ใช่เที่ยงหรอน่าจะเข้าใจว่าเมื่อกี้กดแจ้งเตือน11โมงคือเตือนตัวเองไว้ว่าต้องสแตนบายรอไงต้องสแตนบายรอคือเดี๋ยวแบบแต่ว่าเที่ยงมาปุ๊บเราจะได้ไม่ต้องแบบโอ๊ยถูกไหมล่ะ11โมงครึ่งอ่ะคือต้องสแตนบายตัวเองเผื่อบางคนตื่นเที่ยงเตะอ่ะมันจะไม่ทัน11โมงครึ่งคือเราต้องรอแล้วอีกครึ่งชั่วโมงก็ทำนู่นทำนี่ดูแบบวอล์กของแบบแจ็คกี้ไปเรื่อยๆคิดอยากจะแบบมีสเกตไปร่วมในการออกวอล์กอีกไหมมีแบบมีคอนเทนต์อะไรบ้างก็มีเยอะมากเลยมีแจ็คกี้ออนเดอะบล็อก
ที่แบบเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยแล้วก็มีเที่ยวเดียวหรือเวก็คืออันนี้เป็นรายการแบบท่องเที่ยวพาแบบไปพาเกสไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีรายการ On The Walks ที่จะออนวันนี้นะครับซึ่งเป็น EP ที่ร้องกับยังไม่บอกเพราะว่าเดี๋ยวไปรอเฉลยตอนรายการออนนะคือพอพรีเมียร์ขึ้นมานี่คือเรารู้เลยป่าวว่าแบบคือเซอร์ไพรส์แมนเซอร์ไพรส์แมน EP วันนี้ผมว่าจะไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าเขารู้กันแล้วหรอใครทุกคนคือฉันนั่นยังไม่ดูฉันดูอันล่าสุดคือแบบที่ไปเที่ยวกับรีวแต่วันนี้คือใครไหนสปอยฉันมาสี่แฟนเป็นรายการร้องเพลงลองดูเราดูว่าจะเป็นใครมานะฮะเอาเป็นว่าเข้ากันมาเยอะแล้วทั้งสองช่องทางวันนี้สปายก็เลยจะมาบอกสำหรับเซตพิเศษของเราขออนุญาตแนะนำเซตพิเศษเลยแล้วกันได้เลยเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วแฟนๆอยู่กันเยอะแล้วเราจะได้มาพูดคุยกันสำหรับเซตพิเศษวันนี้เอาเป็นว่าเราขออนุญาตแบ่งเป็น2ทีมครับทีมแรกเนี่ยคือซื้อทันรับสิทธิ์เลยซื้อทันรับสิทธิ์เลยซึ่งซื้อทันรับสิทธิ์เลยเนี่ยเราจะขออนุญาตแบ่งเป็นอีก2เซตด้วยกันครับแฟนๆต้องทำความเข้าใจเป็นพร้อมๆกันนะฮะแฟนๆต้องตามไม่ทันบอกเลยว่าวันนี้เรามาก่อนเรียกได้ว่าแบบเป็นแบบคืนก่อนที่มงจะลงเราพรุ่งนี้นะฮะก่อนที่วันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเราจะมงลงเอาแบบนี้เซตแรกนะคะคือซื้อทันรับสิทธิ์เลยเนี่ยเราจะมีจำนวน250ท่านเป็นแบบเพียงแค่คุณซื้อนะฮะชุดเซตของเรามีทั้งหมด2ชุดครับนี่อยู่ตรงนี้ด้านหน้าของเราแล้วนะคะกับทีมแรกเรียกเป็นทีมแรกทีมแรกนะคะกับชายนี่แฟนแฟนนะเฮ้ยชอบมากกับการแบบดูคิวแล้วแบบตรงนี้ชายนี่แฟนนะคะมูลค่า 3,900 บาทนะคะจำนวนจำกัดจริงๆ100เซตเท่านั้นค่ะเตรียมตัวนะจ๊ะ100เซตเท่านั้นพี่แจ๊คนะฮะอันต่อมาฝั่งนี้นะคะทีมนี้เรียกว่าทีมนะคะแบบว่าไลลี่แฟนมูลค่า 1,900 จำนวน150เซตเอาเป็นว่าอย่างที่บอกไปเราจะเริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะนะฮะเรียกว่าจัดจำหน่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31นะคะกรกฎาคมนะคะผ่านช่องทางของ Shopee นะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยเวลาเที่ยงตรงนะคะบอกแล้วว่าเราต้องแจ้งเตือนใครอยากจะแจ้งเตือนแบบตื่นขึ้นมา 6:00 นเพื่อรอกดก็ทำได้คือทำได้เลยแต่ว่าเที่ยงเธอต้องทำให้ทันแล้วก็เอาเป็นว่าเราก็จะนำใบเสร็จนะคะมาลงทะเบียนผ่านกลุ่มกันฟอร์มทีนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปบอกกันว่าทีมแบบว่าทีมชายนี่แฟนเนี่ยนะฮะแบบว่าจะแล้วก็ทีมต่างๆเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนนะฮะตั้งแต่วันที่3สิงหาคมเวลาเที่ยงเหมือนกันถึงวันที่5สิงหาคม คือวันพรุ่งนี้สิ่งแรกเราทำเป็นสเต็ป by สเต็ปเลยนะฮะสเต็ปแรกคือเราต้องซื้อให้ทันก่อนนะฮะแล้วเราก็จะเดินทางไปถึงวันที่3เนี่ยก็คือเราจะลงทะเบียนให้ทันครับเก็ทไหมมันจะง่ายแค่นี้เองนะฮะซื้อให้ทันและไปลงทะเบียนให้ทันนี่นะฮะเอาเป็นว่าเพื่อจะไปลุ้นรับนะฮะในการแบบว่าสุ่มเบเนฟิตในการลงทะเบียนนะแต่ว่าถ้าซื้อทันอ่ะอันนี้คือได้มาอยู่แล้วนะจ๊ะแฟนๆต้องซื้อให้ทันนะกี่โมงพรุ่งนี้เที่ยงนะครับแต่ว่าต้องตื่นก่อนนะฮะแบบบางคนแบบคิดว่าด้อมเราเป็นคนตื่นเช้าไหมหรือว่าแบบว่าตื่นทันเวลาไหมเที่ยงนี่เรารู้จักด้อมพี่แจ๊คจนเรารู้สึกว่าเอ้ยรอเที่ยงละกันค่ะแบบเผื่อบางคนไม่ตื่นไอ้ก็ใช่เห็นใจทุกคนเห็นใจทุกคนนะฮะแต่เฮ้ยแต่ว่าแบบเวลาเธอไลฟ์ดึกเนี่ยแฟนๆเธอก็อยู่กับเธอดึกเหมือนกันนะดูครับบางคนไม่นอนเป็นเดือนเลยครับแต่วันนี้เดี๋ยวแบบจบจากไลฟ์ของเราเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปดูวอล์กของคุณไปดูแบบว่าชาแนลของคุณเสร็จปุ๊บนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ก็ตื่นมาก็ต้องทำให้ทานนะเรียกได้ว่าทั้งทีมชายนี่และก็ไลลี่นะคะก็สามารถที่จะเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้ได้เลยและต่อมาจะเป็นเรียกได้ว่าลุ้นรับสิทธิ์ลัคกี้แฟนจำนวน250ท่านค่ะอันนี้ฟังดีๆนะคะเพียงแค่คุณซื้อนะคะโรแลนด์พิกเซลนะคะครบนะคะ690บาทขึ้นไปนะคะเรียกได้ว่ารวมได้ค่ะได้นะคะแต่ว่าขออนุญาตหักนะคะจากค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วบางคนจะแบบว่าเฮ้ยรวมค่าจัดส่งแล้วมันคือเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบค่าจัดส่งสมมติ30บาทลงมาปุ๊บแล้วมันจะเป็นแบบว่า670อันนี้คือไม่ได้นะเราจะเสียใจแทนเธอก็คืออันนี้คือหลังจากหักค่าจัดส่งแล้วนะคะก็คือสมมุติว่าลองบวกค่าจัดส่งไปแล้วอะแล้วลองไปดูค่าจัดส่งนิดนึงว่าค่าจัดส่งของเรามันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ลองมาหักดูถ้ายังไม่ถึงแบบ690เนี่ยก็แอดออนให้ถึงอะไรอย่างงี้เพราะว่าจะบอกผลิตภัณฑ์ของเราเยอะมากๆใช่เยอะมากนะฮะโดยที่จะบอกนะฮะระยะเวลาในการซื้อก็คือวันที่1ถึงวันที่13สิงหานะฮะ1สิทธิ์ต่อ1ใบเซ็ต
13วันเท่านั้นนะทุกคนจริงแต่ว่าเอาจริงๆเป็นฉันน่ะฉันจะพรุ่งนี้เท่านั้นจริงจริงคือมันต้องจบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต้องจบพรุ่งนี้ได้เหรอมันต้องจบตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือเป็นที่อยากที่แบบพี่เป็นพวกที่แบบอยากเจอแตกจะต้องได้เจอเออมันจะต้องแบบคือประทับใจตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ไปทำพิธีกรเป็นคำน่ารักมากยังจำได้ไหมครับจำได้ครับปีที่แล้วสนุกมากก็ได้พูดคุยทำกิจกรรมกับหลายๆคนแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ใกล้ชิดแล้วก็เรียกว่าไงแฮปปี้อ่ะเนาะใช่เพราะว่าแบบไปเจอไปชายกับทุกคนเลยเพราะว่านี่คือ shade of shine นี่ก็เราจะถามเลยอันนี้เสียงดังพุทธจะกี้นะครับไม่ใช่สไปอย่างแน่นอนถ้าคอมเมนต์ว่าพูดดังที่นี่ไม่ใช่สไปอย่างแน่นอนนะคะโอเคครับทุกคนละล่ามาแล้วคนละล่าเขาแล้วแล้วล่ามาแล้วนะแล้วล่ามาแล้วนะเออเอาเป็นว่าแฟนๆนี่เขาบอกเนี่ยประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกมากๆค่ะนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วพิธีกรก็น่ารักมากๆค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณการอุ้ยหัวหน้าดอมเธอต้องเชียร์แม่เลยค่ะโอ้นะฮะในนี้บอกว่าเออน้องแจ็คกี้เหมือนแซลมอนทำไมครับก็ไม่เป็นริ้วว่ามันดูเป็นริ้วเป็นส่วนแบบของปลาแซลมอนแบบสีขาวเยอะอะไรนี้ขอบคุณครับแต่ว่าวันงานนอกจากเซอร์ไพรส์เรื่องของแบบเพลงเรื่องของแบบจุดๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าเซอร์ไพรส์คือแฟนๆต้องมาลุ้นกันนะสำหรับสีผมแจ็คกี้ใช่เป็นสิ่งที่แบบรอมากเราแจ็คกี้บอกอัดอั้นมากอยากทำสีผมแล้วอยากทำมากทุกคนผมไม่ได้ทำมาหลายเดือนมากๆเพราะว่าติดภารกิจอ่ะแต่ว่ารอบเนี้ยแฟนๆเราอะขออนุญาตบอกว่านี่น้องอะจะมี2สีนี้ลองให้แฟนๆโหวตมั้ยอันนี้สองสีนี้นี่นะคะแฟนๆเรามาโหวตได้เลยนะนี่คือ Roland Pixel นะคะของเรานี่เป็นรุ่น Absolute นะคะ Absolute Hair Color Cream ว้าวขอสักทีแล้วหนึ่ง Absolute Hair Color Cream เออสีของเราที่แบบว่าเราจะให้มาลุ้นกันเนี่ยก็จะเป็นสี X13 นะคะแล้วก็จะเป็นสี X09 นะคะคือเป็นสองสีนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าน้องจะทำสีไหนcopper blonde กับ light ash เออมีอันนึงก็เป็นมีความแบบติด copper แบบน้ำตาลนิดนึงอันนึงก็เป็นแบบคือแบบ light ash แบบเข้าๆมันมาลุ้นกันว่าผมจะทำสีไหนแฟนๆว่าไงเธอคอมเมนต์กันมาสิแล้วก็แบบว่าใน Facebook ของแบบ Roland เธอก็แบบคอมเมนต์กันมาได้เลยนะจ๊ะจะอยากอ่านเหมือนกันว่าแบบเออมันจะออกไปเสียงเพื่อเสียงของเราอ่ะมันจะแบบไปเข้าหูพี่แจ็คแล้วก็แบบพี่แจ็คคุณกังวานของเราเนี่ยก็คือจะมาแบบได้เลยในตรงนี้นะฮะสีเขาบอกว่าขอสีส้มโรแลนด์ค่ะขอสีส้มโรแลนด์สีส้มโรแลนด์อยากให้ทำไหมฮะอุ้ยเฮ้ยแต่วันนั้นเรามีธีมมันด้วยเนาะผมบอกได้นะธีมอะไรนะเผื่อแฟนๆเชดออฟชายมันจะออกชมพูกับส้มชมพูส้มๆมีความแบบสดใสชายนี่เพื่อเดี๋ยวแบบวันงานแบบเราจะได้ใส่กันมาเพราะว่าจริงๆอ่ะด้อมนี่ด้อมแบบจากกี้ก็แต่งตัวสนุกกันมากนะคะที่เราก็แต่งตัวสนุกกันมากอ่ะก็เกือบหาเสื้อผ้ากันทานแต่ก่อนจะไปหาเสื้อผ้าอย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนเดี๋ยวข้ามขั้นตอนพรุ่งนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะแบบว่าหาเสื้อผ้าเกอร์เดี๋ยวสิจะเต็มนะคะก็คือวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงถูกไหมครับย้ำอีกรอบนึงพี่แจ๊คตอนเที่ยงนะครับทุกคนอย่าลืมนะฮะตั้งนาฬิกาปลุก 10:30 นะครับจ้าตื่นแล้วตื่นแน่นอนอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละทีมเนี่ยเราจะมอบอะไรให้บ้างมาดูกันสักนิดนึงนะฮะจะบอกว่าที่แรกเลยในครั้งนี้มันก็จะมีเพลงแบบสุดพิเศษ MV ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงเพราะว่าเขาแบบเขียนไว้ว่าพูดชื่อเพลงอาจุดจุดอะไรอย่างเงี้ยเออรูนนั่นก็น่าจะพูดได้นะโอ้ยได้แล้วไหมได้แล้วไหมลองสปอยสัก2เพลงได้ไหมอ่าได้สักสปอยสัก2-3เพลงก่อนจะสปอยสัก2-3เพลงเธอกดหัวใจให้ฉันก่อนเธอมันอ่ะใครอยากรู้ชื่อเพลงใครอยากรู้ชื่อเพลงพิมพ์คำว่ารักโรแลนด์มาสีพิมพ์คำว่ารักโรแลนด์มาเยอะๆรักโรแลนด์นะครับเดี๋ยวฉันสปอยเลยถ้าไม่เยอะพอดีก็คือเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่คุ้มค่ากับการสปอยเราต้องสปอยกันเยอะๆจริงอุ้ยนี่มาแล้วนี่มันจะดีเลย์หน่อยเพราะว่าเสียงที่ไปไกลนะฮะนี่รักโรแลนด์แล้วพิมพ์ถูกไว้นะพิมพ์ถูกไว้นะมาพิมพ์กันเข้ามานี่เดี๋ยวเราสปอยก่อนที่เราจะไปสปอยเพลงเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าแบบในแต่ละอย่างเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเราจะ
ได้สิทธิ์อะไรบ้างเราจะเป็นลุ้นสิทธิ์อะไรบ้างสำหรับทีมแรกนะคะกับทีมแบบว่าชายนี้แฟนนะคะชายนี้แฟนเนี่ยก็คือจะเรียกได้ว่าวันนั้นเนี่ยเราจะได้ลุ้นนะคะถ่ายรูปโพลารอยด์1ต่อ1จำนวน30ติแล้วก็ลุ้นรับนะคะแฟนตาย1นาทีจำนวน30ติอันนี้คือจะต้องไปลุ้นกันนะคะที่เราจะได้แบบลงทะเบียนแฟนๆก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ส่วนสิทธิ์ไฮทัชสิทธิ์ไฮบายนะคะอันนี้ได้รับทุกที่นั่งแฟนๆค่ะสิทธิ์ไฮทัชและสิทธิ์ไฮบายอันนี้ได้รับทุกที่นั่งแฟนๆมากันได้เลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าแบบว่าเราก็จะได้แบบว่าโปสเตอร์ทุกที่นั่งด้วยนะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะส่วนแบบว่าอีก1ทีมนะคะสำหรับทีมแบบว่าไลลี่แฟนนะคะอันนี้ก็คือจะไปลุ้นนะคะถ่ายรูป5ต่อ1นะคะจำนวน20ติอันนี้ต้องไปลุ้นกันนะจ๊ะแฟนๆมาลุ้นกันเยอะๆนะครับทุกคนนะคะแล้วก็ลุ้นรับสิทธิ์นะคะไฮทัชจำนวน50ติดนะคะอ๋อขอโทษนะคะเมื่อกี้ลุ้นถ่ายรูป5ต่อ1จำนวน20ติดเนาะแล้วก็ลุ้นรับนะคะสิทธิ์นะคะในการไฮทัชจำนวน50ติดค่ะสำหรับการไฮบายอันนี้ได้ถูกที่นั่งนะคะแล้วก็ได้เรียกได้ว่าโปสเตอร์นะคะทุกที่นั่งเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าแฟนๆต้องรีบแล้วนะคะต้องรีบแบบเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนอ่ะขอพิมพ์กันมาแล้วล่ะว่าแบบรักโลกแรกรักโลกแรกกันขนาดนี้อุ้ยเขาหลงน่ารักกันจังเลยอ่ะนี่คนบอกว่ากลัวกดไม่ทันทำไงดีโอ้พี่แต่บอกทิปไหมบอกทิปแบบในฐานะที่ดิฉันเป็นแฟนคลับในหลายๆด้อมเราต้องแบบตื่นมาแย่งสิทธิ์อ่ะคือพี่อยากจะเตรียมตัวก่อนปกติพี่จะเตรียมตัวก่อนแบบชั่วโมงนึงแบบชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นฉันจะโทรไปหาอินเทอร์เน็ตเลยนะก่อนโทรหาแบบเจ้าอินเทอร์เน็ตที่ฉันใช้อยู่น้ำล้มอย่าล้มนะเธออย่าล้มนะวันนั้นหรืออะไรเงี้ยคือจะบอกว่ามันแต่เราต้องเตรียมตัวในทุกหลายๆมิตินะฮะเอาเป็นว่าก็แฟนๆเตรียมตัวกันได้เลยกดให้ทันและกรอกให้ทันเพราะมันมีทั้งหมด4ขั้นตอน2ขั้นตอนแต่พรุ่งนี้คือแบบว่าเป็นกดให้ทันก่อนและเดี๋ยววันที่เรากำหนดก็คือช่วงสิงหาอันนี้ก็คือกรอกให้ทันวันพรุ่งนี้กดให้ทันแล้วก็ช่วงสิงหาเป็นกรอกให้ทันนะคะกดให้ทันก่อนโอเครักโลแลน่ารักที่สุดเลยตื่นเต้นเตรียมตัวตั้งแต่ตีห้าค่ะเก่งมากทุกคนเจ๋งมากเจ๋งสุดนะอ่ะสปอยได้แล้วต้องสปอยแล้วแหละก็คือวันที่เราจะไปเจอทุกคนนะครับวันที่24สิงหาก็เป็นวันพิเศษที่ผมจะปล่อย MV ให้ทุกคนได้ดูนะฮะเย้เฮ้ยมาคอยอะไรสิทุกแอบไปได้ไหมแบบแนวไหนยังไง MV เพลง Expire ครับผมครับก็ความจริงเพลงนี้ MV ผมกำกับเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นคิดว่าจะเป็นอะไรที่พิเศษอยากให้ทุกคนดูครับเรียกว่าโปรดักชันเฮานี้บ้านนี้ของทำมันก็ต้องถึงอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่บอกว่าเอาตั้งแต่พีโพโพสเนี่ยก็คือเอาต้องตั้งใจผู้บริหารเขาเก่งนะฮะคนบ้านนี้กำกับเองด้วยกำกับเองเลือกโปรไซน์เป็นแรงจริงนะฮะพีโพโพสเขาเก่งอยู่แล้วฉันชอบมากเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวไปรอดูกันเลยแหมเสียดายพี่ไม่ได้เป็นแบบนักเอกเอ็มวีเลยอ่ะพี่ติดถ่ายงานทั้งนี้เสียดายไหมเสียดายอ่ะแจ็คดูโกหกอ่ะแจ็คดูไม่จริงใจอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะขออีกสักเพลงได้ไหมคิดว่าแน่จะร้องเพลงอะไรก็ถ้าคิดว่าจะร้องแน่ๆน่าจะเป็นเพลง Sunshine ครับผมเพราะว่างานนี้คืองาน Shade of Shine เพลง Sunshine น่าจะเหมาะกับงานนี้ครับนะฮะเรียกว่าไปฟังการวิดวิวของนะฮะกันได้เลยนะจ๊ะเพลงอะไรไม่รู้สูงเหลือเกินนะคะเป็นเพลงไว้ฟังสบายๆนะฮะอ่ะเอาเป็นว่านี่เก่งมากๆเลยรอครับแล้วก็มีคนบอกว่าอยากดูแล้วนี่รอชม MV นางเอก MV คือใครนะไม่บอกโอ้ตัดแต่ตัดเราออกได้เลยนะคือเผื่อใครแบบอันนี้ง่ายเหรอใครแบบว่าคิดว่าเป็นเราคิดว่าเป็นพี่สไปซ์คือตัดออกไปก่อนไม่ใช่อันนี้ใบแล้วนะอันนี้ช่วยเต็มที่แล้วคือมันบางคนของคิดจริงไงคิดจริงว่าพี่เป็นนายเออมันมีจริงเหรอมันไม่ได้มันก็อาจจะมีบ้างเรื่องว่าอันนี้นะฮะลองเดากันมาดูลองเดามาดูว่าแบบว่า MV เพลงนี้จะมีคอนเซ็ปต์ออกมาเป็นยังไงหรือว่าแบบจะเล่าออกมาในแนวไหนอะไรเงี้ยลองแบบ
อะไรแบบพิมพ์กันมานะคอมเมนต์กันมาหรือว่าแบบใน Twitter ก็ได้ครับครับนี่มีคนบอกว่าสปอยสปอยเก่งมากคืนนี้พี่ไม่นอนแล้วครับรอกดซื้อโลแลนด์พรุ่งนี้เลยก็นอนได้ก็ยังพอนอนได้นะที่ร้านที่ร้านนอนได้ยังพอนอนได้แต่แค่แบบตื่นก่อนเวลาเป็นสบายตื่นก่อนช่วงนึงเวลาแบบต้องกดบัตรคอนอะที่มันแบบโหการแย่งชิงมันสูงอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าแบบแฟนมีตติ้งครั้งเนี้ยก็ต้องให้ทานอย่างที่บอกไปกดให้ทานนะคะอย่าเพิ่งไปสนใจว่าเราจะเกาะทันไหมกดก่อนกดให้ทันก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้ทั้งสองทีมเลยนะคะก็เรียกว่าเตรียมตัวกันได้เลยทั้งสองทีมของเรานะคะอ่ะรวมถึงในวันงานเนี่ย2ทีมนี้ของเราเนี่ยก็จะได้รับแบบว่าเรียกได้ว่าแบบเซตทั้ง2เซตมาดูกันแม้ที่แรกก็แบบว่าในแต่ละเซตมีอะไรบ้างเริ่มที่เซตแรกของเราก่อนเลยนะครับนี่ชายนี่เนี่ยก็คือมูลค่านะคะ 3,900 บาทเรามีจำนวนจำกัดก็คือ100เซตเท่านั้นอย่างที่เราจะได้ไปเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้ของพี่แจ็คกี้ที่ปีของปีที่แล้วนี่นะฮะอุ๊ยได้มาได้จำนวนตามนี้ด้วยเหรอใช่ใช่คุ้มมั้ยล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12กล่องใช่เยอะมากใช่ไม่เอากำไรแล้วโอ้ อันนี้เราจัดแบบเพื่อความสะใจนะฮะเพื่อแบบความน่ารักคือจะบอกว่าทุกคนตั้งแต่ครั้งที่แล้วอ่ะเราได้รับกระแสตอบรับดีมากๆที่แบบว่าแฟนคลับน่ารักนะฮะอันนี้ต้องชื่นชมในความแบบว่าเป็น DNA ของด้อมนี้เลยที่แบบว่าไปที่ไหนในการอีเวนต์ไหนก็ถูกชื่นชมในทางแบบว่าผู้บริหารออร์แกไนซ์เนี่ยทุกครั้งรวมถึงครั้งนี้เนี่ยคงจะเป็นการแบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้กระแสตอบรับดีขนาดนี้นะฮะเรียกว่าแบบมอบให้เยอะมากๆนะฮะตัวต่อมาอันนี้ก็คือมอบให้ไปด้วยทั้งหมด2กล่องนี่คือจะบอกว่ากล่องเนี้ยถ้าแฟนๆเห็นเนี่ยก็คือเทียบได้เลยว่าขนาดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นใช่ขนาดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วนี่เรียกว่าแบบโหจาก50เป็น90คือจะบอกว่าใครที่ผมยาวอ่ะไม่ต้องซื้อ2กล่องแล้วนะคือใช้กล่องเดียวเนี่ยก็คือกล่องเดียวก็อยู่แล้วอยู่แล้วนะดูสิอ่ะมี2 4 4อะไรบ้างนะครับ4 4ของพี่แฮกคอปเปอร์บอนแล้วก็แอชไลท์แอชอุ๊ยแฟนลองดูเผื่อแบบว่าวันนั้นน่ะอันเนี้ยคือเราอ่ะจะส่งไปให้เลยเพื่อวันงานจะได้ลองทายสีกันมาแล้วแบบย้อมสีเดียวกันกับพี่แจ็คกี้เพราะพี่แจ็คกี้2 สีนี้นะแฟนๆก็ใครสะดวกอยากสีละข้างก็ได้ แบบว่าหนึ่ง3ไปข้างบน09ข้างล่างอะไรจะบอกเลยว่าอันนี้ก็คือเป็นสูตรใหม่จากทางโรแลนด์พิกเซลเนาะเป็นสูตรแอคเคอร์ครีมแบบว่าเขาเรียกว่ามีส่วนสารสกัดจากแก้นใช่สารสกัดจากธรรมชาติครับคือตัวนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าแบบเสริมความแข็งแรงนะฮะด้วยวีแกนเคราตินค่ะบำรุงลึกสู่แกนผมให้ความแบบเงางามคือตัวนี้บอกได้เลยว่าแบบมันชายออกมาแน่นอนคือจะทำให้ผมเงางามด้วยเงางามใช่ค่ะด้วยแบบเทคโนโลยีนะคะของเราก็คือแบบว่าคริสตัลนะคะเรียกได้ว่าเป็นแบบว่าซิสเต็มที่เรียกได้ว่าเป็นระบบที่แบบจะทำให้แบบผมเรามันเงางามคริสตัลเคราตินะฮะเรียกว่าเป็นวีแกนเคราตินนะฮะเป็นแฟนด้วยเทคโนโลยีดีแฟนบอกว่าอย่าท้าทายระบบนะคะในการทำสองค่าภาษีคุณท้าทายเลยอยากได้แบบไหนครึ่งนึงอย่างนี้หรือว่าครึ่งบนครึ่งล่างเชิญออกแบบตามใจเองได้เลยเปิดว่างในเมื่อเราจะได้แบบทำสีให้มันตรงกับแบบพี่แจ็คกี้ก็เราก็คือแบบเผื่อแบบเราเลือกไม่ตรงใช่ไหมก็ส่งสีไปเลยนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องวนเพราะในเซตเนี่ยเราคือมีของไปเยอะมากๆอุ๊ยอ่ะมีอะไรอีกเนี่ยมีตัวนี้ของดีมากนะคะเรียกว่าโรแลนด์พิกเซลนะคะคริสตัลเคราตินแชมพูนะคะเนี่ยเรียกได้ว่าตัวนี้ก็เป็นโมเลกุลขนาดเล็กนะคะเข้าไปช่วยในการแบบว่าบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูเส้นผมของเราได้นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากแบบว่าธรรมชาติเยอะมากๆเลยก็แฟนๆก็ไปใช้กันได้นะจ๊ะอุ้ยขวดใหญ่มากขวดใหญ่มากผมหมดไปหลายขวดแล้วฮะโอ้โหใช่ใช่จริงๆคือว่าผมแบบว่าเรียกว่าทำเซ็ตอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบว่าทำสีด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแชมพูตัวนึงที่แบบว่าใช้แล้วแบบผมก็แบบยังดูแบบสุขภาพนะฮะต่อมานี่เราก็จะมีในตัวของ Extra Conditioner ด้วยนะฮะอีกหนึ่งนะคะโอ้ข้างล่างโอ้ข้างล่างใหญ่มากนะ
ะคะในเซต3,900 นะคะตัวนี้อ่ะสำหรับคนที่ทำสีตัวนี้คือต้องมีไว้นะคะเรียกว่าเป็นแบบว่าแฮสปามาร์กเลยนะคะเรียกว่าแบบดับเบิลขั้นไปเลยนะจ๊ะอันนี้ก็ความจริงมันใช้คู่กันอ่าตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ใช้ไหนก่อนอะไรล่ะก็สระแล้วก็ตัวนี้ใช่หมักไว้อะไรเงี้ยก็ช่วยทำให้แบบผมไม่แห้งอะไรเงี้ยผมแบบมีความแบบนุ่มแล้วก็แล้วชุ่มชื้นอ่าฮะตัวนี้อันนี้ที่ชอบเขาครั้งที่แล้วก็ได้ไปเหมือนกันเพราะว่าพอพี่ไม่ต้องทำผมบ่อยๆได้ความร้อนก็คือแบบเวลาร้อนอะไรก็คือฉีดไว้ก็เนี่ยมาช่วยแบบป้องกันเส้นผมอะไรเงี้ยทั้งแบบบำรุงนะคะ3คุณสมบัติในตัวเดียวเลยคือบำรุงจัดแต่งทรงแล้วก็แบบว่ากักเก็บความแบบกันความร้อนไปด้วยให้ผมไม่แห้งเสียใช่อันนี้ก็คือมากับดิฉันนะคะขอบคุณมากในวันนี้ไปซีเอฟวันพรุ่งนี้อีก1กล่องนะคะตัวนี้อุ๊ยอันนี้มีอะไรพิเศษด้วยมีหลายสีมากอันนี้คืออะไรคะคอลเลอร์รีเฟรชครับนะฮะอันนี้ก็ได้ไปแล้วก็อันนี้ก็มากันอีก3กระป๋องกันเลยนะคะโอ้เธอมันจัดเต็มมากจัดเต็มมากนะคะมีทั้งแบบว่าแชมพูเติมประกายสีฟ้าสีส้มแล้วก็นีออนกรีนอันนี้คืออยู่ในเซต 3,900 ที่สำคัญจะมีได้หมวกไปด้วยได้ที่แท้คิดดูในกล่องได้ไหมเป็นหมวกอันนี้เหรอใช่จะมี2สีสีเหลืองและสีเขียวอยู่ในกล่องสีเขียวอยู่ในกล่องค่ะนี่กล่องสีส้มด้านหน้าใช่เปิดได้เลยอันนี้แค่เหมือนแบบวันนี้เหมือนเป็นพ่อค้ากล่องสุ่มอยู่แล้วก็ลองสุ่มเอาไว้ไหนจ๊ะเอาไว้น่ารักมาก absolutely shy แล้วนะคะว้าวน่ารักมากปะเบเขียวใช่นะฮะเราจะได้คือจะบอกว่าอันเนี้ยคือในกล่องอ่ะคือเราได้ไปก่อนแต่ว่าตัวหมวกเนี่ยเราจะไปลุ้นหน้างานคือได้ทุกคนนะฮะตามสิทธิ์แต่ว่าเราจะขะกันนะฮะใครที่แบบโหยอยากได้ทั้ง2สีแลกกับเพื่อนหรือว่าอยากได้สีอะไรที่1แลกกับเพื่อนนะฮะหรือว่าแบบว่าขอเพื่อนด้วยกันแบบดีๆนะคะขอเพื่อนเธอฉันอยากได้ทั้ง2สีอะไรอย่างงี้หรือลองสลับการแชร์ลิงก์ได้กล่องนี้นะคะเราจะส่งไปก่อนเลยสำหรับใครที่เรียกได้ว่าอยากทำสีผมไปในวันงานแต่ว่าหมวกเนี่ยเราจะไปรับหน้างานเลยนะคะรับหน้างานก็คือต้องมาหาผมเท่านั้นใช่นะคะเรียกได้ว่าวันนั้นนะคะก็มารับหมวกกันไปได้เลยนะคะสำหรับใครที่ซื้อเสร็จนะคะทั้ง 3,900 ต้องใส่ไหมคะอุ๊ยจะเลือกเขียวให้ด้วยอ่ะได้ไหมตีให้ตายยังไงก็ได้พี่รักในเทนเรานิยมพี่แจ๊คอยู่แล้วถ้าพี่แจ๊คบอกมาได้ไหมได้ไหมใครที่มีลูกได้อย่างดิฉันนะคะก็มันได้นะคะได้ถึงใส่แล้วจะเพิ่มความสวยถูกไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องมาหาผมแล้วก็มารับหมวกในจ้ามาลุ้นกันว่าเราจะได้หมวกสีส้มสีเหลืองหรือว่าสีเขียวนะคะแฟนๆชอบสีไหนลองคอมเมนต์สิว่าอยากได้สีไหนเผื่อแบบว่าณตอนนี้เราจะได้แบบเผื่อเห็นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าแบบคนชอบสีไหนกันบ้างจะได้ผลิตทันนะคะแล้วก็ผลิตมาให้ทุกคนแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ได้ผลิตกันเยอะนะจ๊ะตามจำนวนนะจ๊ะตามจำนวนมีคนบอกว่าแหมไอ้ปักหวานไอนะฮะเอฟมีคนบอกเอฟพี่แจ๊คกี่บาทครับก่อนจะเอฟผมต้องไปเอฟบนพรุ่งนี้ก่อนนะฮะขอท้าทายระบบแล้วนะฮะนี่มีคนบอกว่าชอบสีของโรแลนด์มากค่ะเอาจริงๆจะบอกว่าทุกเฉดสีเราถูกคิดคนแล้วก็เรียกได้ว่าแบบว่าผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แบบว่าสไตลิ่งแบบสไตลิ่งคือแบบใครที่ชอบทำผมนะฮะแบบว่าเรียกว่าแบบใช้เราได้เลยนะฮะใช้เราได้เลยนี่มีคนบอกอยากได้สีเหลืองไอ้ชอบสีเหลืองค่ะสีเหลืองได้มานี่ที่ทำไปชอบสีเขียวกันเพราะว่าฉันใส่หรือเปล่าที่แรกก็เหมือนสีเขียวเดี๋ยวคนบอกชอบสีเขียวเลยนี่นะฮะนี่ไข่เก่งชอบสีเหลืองสวยมากนี่ชอบทั้งสองสีเลยค่ะเป็นไงสีเขียวใส่แล้วหล่อไหมใส่หล่อไหมหล่อจะดังกว่านี้หล่อไหมหล่อไหมหล่อเก่งมากยังเก่งมากนะครับนี่ไหนพี่มาลองแบบขอสัก3-5สีถ้าสมมติว่าใส่นี้แล้วจะโพสท่ายังไง
ใส่ดีเราจะโพสให้เพื่อแบบไปถ่ายรูปอีกแบบสอนพี่หน่อยสอนพี่หน่อยหนึ่งแอคที่หนึ่งเธอจำตามนะแอคที่หนึ่งแอคที่สองใช่แอคสุดท้ายแอคที่สามทำไงให้แบบเมื่อกี้มันออกเท่ไปแล้วออกน่ารักไปแล้วอันนี้ต้องเป็นอารมณ์ไหนดีแอคที่สามแบบแฟร์ไหมลองแฟร์ขึ้นปกนิดตัดโอ้ได้เหมือนมากนะคะใครไปวัดโพแล้วก็ชอบพูดก็คือจะเห็นรูปปั้นมีเลยนะคะใครๆนอกนะคะนะคะหมวกก็หล่อคนใส่ก็หล่อนี่ชอบทั้งหมวกทั้งคนใส่เลยค่ะนี่สีลุงกี่บาทคะไม่มีสีลุงนะคะแต่ว่าเราอ่ะมีแพ็คนี้ไปให้มันมีหลายเฉดสีมากๆคือเราได้ไปคือมาถึงพี่เปล่าไม่ใช่อันนี้คือเป็นเสื้อสีโรแลนเลยแต่ว่าวันนั้นพี่จะไปหาเฉดนั้นให้ได้นะก็คือเฉดอะไรนะของเราอีกรอบนึงเฉดออฟชายเฉดออฟชมพูชมพูเฉดออฟชายชมพูอยากเห็นนะคะมันยังไงอ่ะมีตัวอย่างไหมมีแต่ของได้ไหมอ๋อนะคะเดี๋ยวกำลังทำเพนโทดีหรอกำลังทำเพนโทอยู่กำลังจิ้มกับกินทะเลอ๋อคือเราก็ยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวถ้าสมมติเราได้มาเดี๋ยวน่าจะทางโรงแรมเดี๋ยวประกาศเนาะเดี๋ยวให้แฟนคลับได้ร่วมสนุกกันนะคะว่าเฉดออฟชายเนี่ยแบบสีเนี้ยที่เป็นชื่อเนี้ยของดอมเราเนี้ยมันจะแฟนๆจะได้ใส่สีอะไรมาแต่ความชายของทุกคนฮะชมพูกับส้มมาดูกันสิว่ามีกันแล้วมันจะกลายเป็นสีอะไรนี่มีคนบอกว่าตีมงานสีอะไรนะคะจะได้เอฟชุดรอเดี๋ยวรอเลยเรามีตีมละแต่ว่าเดี๋ยวรอสีที่มันแบบแน่นอนเราจะได้แบบทั้งพอในวันนั้นเนี่ยจะได้เหมือนกันให้หมดนะฮะมีคนบอกว่าพี่สไปก็แทนบะหมี่มากค่ะขอบคุณนะคะเขาบอกว่าส้มพีชหรอคะยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะสปอยได้ไหมเราถ้าเป็นตีความเราจะออกแบบแนวไหนถ้าเป็นผมเหรอเสียงดังด้วยน่าจะเป็นแบบว่าสีแบบนั่นแหละสีพาสทิตกอะไรอย่างเงี้ยชมพูออกส้มๆนะใช่ซันเซ็ตอ่าก็รอดูแฟนๆว่าจะยังไงนะคะนี่บอกว่าชอบสีส้มมากค่ะดูหน้าเลื่อมใสดีเอ๊ะไม่น่าใช่นะฮะนี่บอกว่ารอเลยนะคะสีต่างๆนี่พ่อค้าก็น่ารักนะคะนี่เอาเป็นว่าแฟนๆมีคนถามถึงด้วยว่าต้องทำยังไงถึงจะได้เบเนฟิตนะคุยอีกรอบนึงเดี๋ยวฉันคุยให้ฟังจะได้เข้าใจว่าเบเนฟิตนี้จะได้ยังไงนะจ๊ะอ่ะวันพรุ่งนี้จะเป็นการที่เราเรียกว่าซื้อทันรับสิทธิ์เลยเรียกว่าซื้อทันรับสิทธิ์เลยนะคะแต่ว่าเบเนฟิตเนี่ยเราจะมีการให้กรอกใน Google Form ให้กรอกนะฮะแฟนๆก็คือไปกรอกให้ทันแต่ว่าพวกเนี้ยเอาเป็นว่าซื้อทันรับสิทธิ์ก่อนรับสิทธิ์เลยเนี่ยต้องซื้อทันก่อนนะคะส่วนเพราะว่าเดี๋ยวแบบเราจะได้เอาสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยมาแลกในเบเนฟิตมาลุ้นในเบเนฟิตนะคะเบเนฟิตแรกนะคะสำหรับทีมแบบชายนิ่งแฟนนะคะก็คือจะบอกว่าลุ้นรับนะคะรูปโพลารอยด์1ต่อ1จำนวน30ติดมาถ่ายรูปตรงนี้เลย30ติดแล้วต่อไปค่ะลุ้นรับนะคะเรียกว่าแฟนตาย1นาทีจำนวน30ติดค่ะส่วนสำหรับท่านอื่นๆนะคะติดสำหรับการไฮทัชติดสำหรับการไฮบายแล้วก็การรับแบบว่าโปสเตอร์นะคะอันนี้ได้รับทุกที่นั่งนะฮะได้รับทุกที่นั่งสำหรับทีมนะคะสำหรับทีมนะคะชายนิ่งตานะคะชายนิ่งแฟนนะคะอันเนี้ยได้รับนะฮะอันต่อมาสำหรับไรดี้แฟนนะคะลุ้นนะคะถ่ายรูปโพลารอยด์นะคะ5ต่อ1นะคะจำนวน20ติดค่ะนี่เอาไปการถ่ายรูปนะคะไม่ใช่รูปโพลารอยด์นะคะไปการถ่ายรูปในการถ่ายรูปนะคะแล้วก็เป็นลุ้นรับสิทธิ์นะคะในการถ่ายทัศน์จำนวน50ติดค่ะแต่สำหรับติดในการไฮบายอันนี้ทุกที่นั่งแล้วก็รับโปสเตอร์นะคะอันนี้ก็ทุกที่นั่งเช่นเดียวกันค่ะก็เรียกว่าก็มาลุ้นรับกันได้เลยนะคะแต่วันพรุ่งนี้เอาเป็นว่าซื้อทันรับติดเลยก่อนนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะคะแฟนๆก็สามารถที่จะมาแบบเตรียมตัวกันได้เลยนะคะทางผ่านช่องทาง Shopee นะคะ Roland Official เวลาเที่ยงตรงนะคะเป็นต้นไปนะคะเรียกว่าเที่ยงตรงเป็นต้นไป Shopee นะคะนี้อัปเปอร์เอาจริงก็มีอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วตื่นเต้นไหมสำหรับเที่ยงวันพรุ่งนี้ให้กำลังใจแฟนๆหน่อย
ตื่นเต้นนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับกดไม่ทันแล้วก็รับสิทธิ์กันเยอะๆเพื่อมาหาผมนะครับมาหาผมกันเยอะๆนะครับถ้าต้องให้คาถาแฟนคลับสักหนึ่งคาถาในการกดระหว่างกดอยากจะให้แฟนคลับท่องว่าอะไรจากพี่แจ็คเลยสักคาถาคาถาหนึ่งคาถาคาถาหนึ่งนะครับใช่แบบแจ็คกี้มัม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 กูตอยกูตอยมัมมัมเก่งมากไอ้เก่งมากกด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 รับติดรับติดกูตอยกูตอยเก่งมากเนี่ยนกโป้เหรอนกโป้เปลี่ยนเป็นนกโป้เป็นสกี้ไหนนะเป็นนกโป้ได้ไหมนกโป้มัม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 กูตอยกูตอยเก่งมากเพื่อวันนั้นเดี๋ยวไม่มีทาเลนอะไรแบบดังๆในช่วงนี้หรือฉันจะไปเล่นบนเวทีให้พวกเธอนะจ๊ะแต่ว่าต้องถ้าอยากจะไปอ่ะเธอต้องกดติดให้ทันนะจ๊ะนี่เอาเป็นว่าแฟนๆนะคะกดติดให้ทันได้เลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราบอกไปเนี่ยนี่เรียกว่าแบบเต็มกล่องแน่นแน่ส่งถึงบ้านนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยนอกจากแบบเราจะมาลุ้นรับนะคะในสิทธิ์ของแบบว่าเบเนฟิตแล้วเราก็ยังจะนี่ไปลุ้นรับบวกว่าจะได้สีไหนด้วยนะนี่นะคะบางทีเนี่ยใครเป็นทีมสีเขียวก็บอกได้เลยเป็นทีมสีเหลืองก็บอกได้เลยเพราะมี limited edition จริงๆที่แฟนๆจะได้รับไปนะคะก็เอาเป็นว่ามากันได้เลยนี่อ่ะนี่ฉันจะกดทันไหมกำลังใจมาเต็มต้องเลยกดให้ทันนะครับใครที่วันพรุ่งนี้ระหว่างจะกดเซฟไลฟ์นี้ของเราแล้วไปตัดช่วงที่น้องให้คาถาไปแล้วเมื่อกี้นะเปิดวนโอมจงพันโอมจงพันโอมจงพันจะไม่ทันให้มันรู้ไปแม่พรุ่งนี้ตอนเที่ยงเจอแน่นะคะย้ำเลยว่าต้องกดให้ทันนี่มีคนบอกจะกี้มั่มๆรอเลยพรุ่งนี้นะฮะมีหมวกที่ใส่แล้วลดอายุไหมครับหมวกที่ใส่แล้วลดอายุหยุดอายุมีหมวกที่ใส่แล้วผมจะว้ายผมซ่า มีคนแซวโอ้ยไอ้เจ้าแซลมอนของพี่อะเรามาที่ Q&A กันดีกว่ามาใช่เดี๋ยวเวลาไม่พออุ้ยเร็วจังเลยอ่ะใช่แล้วค่ะเป็นละ40นาทีนะโอ้40แล้วครับใช่อีกตอนนี้41แล้วเลย19นาทีเท่านั้นเราคุยกันเก่งมากนะเดี๋ยวมันจะมีแบบมีเกมด้วยเดี๋ยวจะรีบ Q&A แล้วเดี๋ยวไปเล่นเกมกันจะเผื่อให้ท่านแล้วกันเพราะว่าเนี้ยอย่างที่บอกไปเราอยากให้ทุกคนได้เห็น mood and tone ภาพรวมว่าขนาดไลฟ์เนี้ยของเราเนี่ยมันไลฟ์กันแบบกันเองใช่คําว่ามันไลฟ์กันเองแบบว่าใน IG ของแจ็คกี้ได้สามารถแบบว่ายังสนุกขนาดนี้แต่ถ้าวันนั้นวันงานมันมาพร้อมกับออร์แกไนซ์มันมาพร้อมกับโปรดักชั่นมันมาพร้อมกับการคิดสคริปต์มาแล้วมันจะยิ่งสนุกกว่านี้อีกอะนี่ขนาดเราแบบว่ามากันทิวๆเรายังสนุกกันขนาดนี้วันงานน่าจะสนุกกันมากๆนะฮะอ่ะคิวเองก่อนดีกว่าตอนนี้เรามีเวลาประมาณช่วงสุดท้ายแล้วคิวเองกันว่าแจ็คกี้มีวิธีเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนขึ้นเวทีในแต่ละครั้งก่อนขึ้นเวทีก็จะมีการซ้อมเรียลโซ่ก่อนที่จะขึ้นเวทีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไปซาวด์เช็คก่อนที่งานอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้นะก็คือก่อนจะไปงานมันก็มีแบบหลากหลายส่วนมากน้องอะไรเงี้ยทั้งคิดเพลงเรียนสคริปอะไรอย่างงี้แบบว่าซ้อมอะไรเงี้ยเรียกว่าวันนั้นน่าจะแบบโหเดือนหน้าก็อีกแบบเดียวจริงๆเพราะว่าเราก็คงอุ๊ยไม่ถึงแบบว่า30วันดีด้วยซ้ำเราก็จะได้เจอกันแล้วว่านะฮะน้องก็น่าจะเตรียมตัวกันเยอะมากมายหลักๆก็คือต้องเตรียม energy ไปหาทุกคนครับแล้วแฟนๆล่ะเตรียมตัวหรือยังไปคงไปไฟแต่ก่อนจะเตรียมไฟกดให้ทันนะจ๊ะพรุ่งนี้นะฮะอ่ะเพลงที่แจ็คกี้แบบชอบที่แบบว่ามันพอไปกับสีโทนอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบเพลงโทนไหนสีโทนไหนเพราะอะไรต้องเป็นซันชายอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเพลงผมด้วยแล้วมันก็เข้ากับงานด้วยShade of Shine แล้วแจ็คกี้มีไอดอลในวงการบันเทิงไหมที่รู้สึกว่าแบบวัดชายสำหรับตัวเองคนนี้ชายมากคนนี้นะครับคนนี้ชายชายคนนี้ชายเป็นผู้ชายมาใช่ไม่ถึงคือชายนะแต่ว่าเป็นผู้ชายชายนี่แบบรักสูงอ๋อโอเคอ๋อนึกว่าคนนี้ดูผู้ชายมา
นะฮะอ่ะคนต่อมาแจ็คกี้อยากแบบว่าชายอะไรต่อไปในอนาคตอยากชายในภาคไหนในอนาคตผมว่าผมน่าจะอยากชายในส่วนของการเรื่องอะไรไปไหนดีทำอะไรการทำงานก็ทำเบื้องหน้าและเบื้องหลังเบื้องหน้าและเบื้องหลังอุ้ยแต่ฉันก็ชอบบริษัทเธอจริงๆนะเนี่ยรอดูเลยว่าแบบผลงานต่อไปบริษัทเธอจะแบบทำอะไรนะจ๊ะอ่ะแจ็คกี้ต่อไปแบบว่าแฟนมีครั้งนี้มีอะไรที่แบบจะชายแตกต่างและโดดเด่นกว่าครั้งต่อมันพิเศษจนบอกไม่ได้ครับครับอืมใช่แต่ว่าก็จะมีโชว์พิเศษของผมแล้วก็จะมีเอ็มบีให้ทุกคนได้ดูนะฮะความรู้สึกของแจ็คกี้ต่อแฟนกลับครั้งนี้มีโอกาสแบบได้มาชายร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้แบบรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าปีที่แล้วก็สนุกมากๆแล้วก็เหมือนแบบว่าคือรู้สึกดีอะเวลาที่แบบเราได้มาเจอทุกคนคือทุกคนเห็นทุกคนแบบว่าเอ็นจอยกับเรานะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะอีก15นาทีสุดท้ายนี่เรามีเกมมาให้เล่น1เกมพอดีเลยนะฮะเพราะเกมนี้เราจะมาเล่นกันให้แบบเอาไม่เล่นเกมแล้วคุยกันดีกว่าก็ได้นะฮะให้นี่ดีกว่าให้แจ็คกี้เลือกสีผมให้กับสไปวันงานอ๋อ2สีสไปจะทำมาครับได้ถ้าวันนี้ถ้าน้องจี้มาไหนคือต้องให้หนูอันนั้นนะใช่เออพี่อุ้ยรอเลยเป็นตัวผู้จัดการพร้อมเหรอใช่จะยอมแบบให้พี่อุ้ยยอมฉันเนี่ยฉันขอดูสีก่อนเอ้าฉันพูดแค่นี้ว่าน้องจะเลือกเชนไหนเข้ากับพี่ไหมคือมันต้องดูอันเดอร์โทนมันต้องดูสีตาอะไรอ่ะถ้าเป็นเราจะเลือกสีผมอย่างนี้แบบต้องคำนึงถึงอะไรบ้างถ้าเป็นเราต้องคำนึงความชอบเป็นหลักอ่ะความชอบเป็นหลักก่อนใช่พี่เป็นคนชอบง่ายมากเพราะว่าตัวเราจะรู้เราดีว่าแบบเราแบบเหมาะสีไหนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน่าจะต้องดูเรื่องของเรื่องอะไรอันเดอร์โทนแหละสีไหนเข้าแบบ color personality อะไรอย่างงี้เนาะเธอคิดว่าสีไหนเอาสีไหนผมบอกผมว่าสำหรับพี่ม่วงไหมโอ้ยแบบอะไรแบบนี้ได้ๆเดี๋ยวไปสวยบอกแฟนๆนี่คือน้องเลือกให้ฉันนะก็อยู่ในแบบแถบตรงนี้ตรงนี้นี่สองแถบม่วงไหมเต้เมล่าม่วงไหมล่ะโอ้ม่วงก็เข้ากับพี่เลยอุ้ยดูตลาดงานสิว่ามีอะไรที่หลังจากนั้นน่ะหรือว่าก่อนหน้านี้สไปต้องใช้สีผมที่คอนทินิวไหมไม่น่ามีแบบนี้ทำหน้าเซฟใหม่ก็จะเป็นสีแอชโอ้ยก็คือสีเดียวกันสีนี้ที่ของหนูประมาณนั้นสำหรับท่านสีของหนูที่หนูแบบจะเลือกตอนนี้ก็จะมีแบบX13 กับ X09 ใช่ไหมฮะ X13 ก็คือจะประมาณตรงนี้แต่ X09 ก็คือจะประมาณตรงนี้แฟนๆก็ลองดูว่าน้องจะแบบลองลึกคิดดูว่าน้องจะเลือกสีไหนในวันนั้นหรือแบบเดี๋ยวพี่เป็นสีคู่ตรงข้ามก็ได้นะแบบว่าครั้งนั้นหนูเลือกสีไหนพี่เลือกอีกสีหนึ่งได้เลยจะได้แบบนี้แต่ว่าแต่พี่แฟนไม่กลัวนะว่าจะทำสีผมอ่ะเพราะว่าปกติจะเป็นคนกลัวว่าแบบทำสีผมแล้วแบบผมจะแตกไหมผมจะแบบว่าอันนี้แบบพอรู้จักเราแล้วคงจะเป็นเหมือนกันคงไม่กลัวในเรื่องนั้นเพราะอะไรพี่แต่เพราะพี่แต่ก็จะชอบทำสีผมบ่อยผมย้อมบ่อยมากๆก็คือแต่คนคงคิดว่าแบบผมแบบอาจจะผมเสียมากๆอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วก็คือโปรดักต์ของโรแลนด์เนี่ยทำสีได้สนุกมากๆแล้วแบบโปรดักต์เป็นเหมือนเพราะว่ามีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยใช่ผมเราแบบไม่ได้เสียง่ายคือใครที่ได้รับสิทธิ์นะคะใครที่ได้มาวันนั้นเราจะได้เห็นแล้วแบบใกล้ชิดมากๆเรียกว่าเราจะได้เห็นเลยว่าแบบผมน้องไม่เสียเลยผมน้องดูดีมากๆที่นั่งใกล้ๆอันนี้พูดจริงๆนะคะจะบอกเลยว่าแบบว่าโรแลนด์พิกเซลของเราเนี่ยคือตัวนี้จะมีการเสริมความแข็งแรงไปด้วยนะคะเรียกได้ว่าแบบเป็นวีแกนเคราตินบำรุงลึกถึงแกนผมนะคะให้ความเงางามหลังจากทำสีนะคะแล้วก็จะมีระบบนะคะอีกเรียกว่าแบบระบบคริสตัลนะคะรีเฟลคชั่นนะคะซิสเต็มที่เรียกได้ว่าจะทำให้ผมเนี่ยเงางามด้วยนะจ๊ะก็แฟนๆสามารถใช้กันได้เลยอันนี้ไม่น่ากลัวเลยจริงๆใครที่แบบยังไม่เคยทำสีผมลองบอกกับคนที่แบบอยากลองเปิดใจแบบผมเนี้ยเป็นผมธรรมชาติผมดำมาตลอดทั้งชีวิตแต่เราอยากจะลองเปลี่ยนลุคหรือว่าอยากจะการทำผมหรือว่าการแบบว่ามันคือการเปลี่ยนลุคได้จริงๆนะทุกคนมันสามารถดึง personality ดึงความมั่นใจถูกไหมพี่แฟนลองบอกแฟนๆสิใครที่เพื่อแบบยังไม่กล้าที่จะลองลุกขึ้นมาเปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองหรือว่าลองแบบ
อยากจะสนุกไปกับการทำสีผมเผื่อบอกบอกแนวทางให้แฟนๆเสร็จครับเปลี่ยนนะครับเราเล่นอะไรพอเปลี่ยนแบบดีนะเธอจริงๆถึงว่าเขาเรียกว่าแบบลองสนุกกับการทำสีผมดูนะครับผมว่าแบบมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบว่าทำให้เราแบบชัยขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าถ้าสมมติว่าทำสีผมอะเราก็ต้องควบคู่ไปกับการทำบำรุงด้วยก็จะทำให้แบบเราได้ทำสีผมบ่อยมีแต่จะบอกว่าโดเรนแบบของเราคือแบบจบจริงๆนะจ๊ะเอาเป็นแฟนว่าเป็นแฟนลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราดูนะฮะขอบคุณโรแลนด์มากๆค่ะมากเลยวันนี้แฟนๆก็เชื่อว่าสนุกกันมากๆขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ในช่วงสุดท้ายอ่ะแฟนๆคนไหนอยากจะถามคำถามอะไรนะคะค่ะถามคำถามอะไรลองพิมพ์กันเข้ามาเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายอย่างจะไปจะแบบลองถามลองตอบให้มา Q&A กันนี่นี่เปลี่ยนสีผมแต่ไม่เปลี่ยนใจไปจัดเธอนะพูดแล้วนะครับพูดแล้วห้ามคืนคำนะเดี๋ยวพี่แคปไปให้นะว่าใครไอจีอะไรนะโอเคแคปไปแล้วนะขอให้ฟังๆเปี้ยงๆนะครับอย่างนี้สีผมสวยเลยนี่มีคนบอกนะครับคุณหญิงบอกว่าโรแลนด์ใช้ดีจริงๆค่ะทำตามจากน้องแจ็คกี้บ่อยๆอ๋อแสดงว่าเราก็คือเคยแบบบอกวิธีการใช่ไหมใช่ครับบอกขั้นตอนมาตั้งแต่ผมพี่แล้วก็พี่อุ้ยมาลองทำสีผมดูทำไงบ้างครับก็คือจะมีเซตนี้ใช่ไหมสมมติแล้วก็จะมีตัวที่เป็น bleaching powder ที่แบบว่าเราก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรพอกสีผมก่อนแล้วก็แบบลงสีซึ่งมันไม่ยากจริงทุกคนมันทำเองที่บ้านได้แบบงานคู่มืออยู่ในกล่องก็คือเรียกว่าแบบคือครั้งนี้แล้วได้ไปก็อ่านกันแบบว่าโอ้ขั้นตอนถ้าทำตามขั้นตอนอ่ะคือจะได้สีผมมันสวยมากๆนะฮะแฟนๆก็ลองมาได้อันนี้พี่กลับมาผมดำน่าจะช่วงหลังเมษาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะลองอีกทีหนึ่งสิงหาใช่ไหมวันที่เท่าไหร่ครับบอกอีกทีหนึ่ง24สิงหานะครับทุกคนมาเจอผมกันเยอะๆนะครับเอาเป็นว่า24สิงหาในวันนั้นเรามาสะบัดผมเรามาแบบอวดตัวเองมาชายกันให้แบบเต็มที่นะคะสำหรับงานแฟนมิ้งของน้องนะคะเอาเป็นว่าแบบในวันนั้นเต็มที่กันได้แน่นอนนะคะเตรียมตัวยังไงพี่แจ๊คขออรอบหนึ่งนะคะวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้11โมงครึ่งต้องตื่นแล้วนะครับเพราะว่าเราเปิดกี่โมงเปิดเที่ยงครับผมนะฮะใน Shopee นะคะเอาเป็นว่าเปิดเที่ยง11โมงลูก11โมงครึ่งลูกให้ตื่นแล้วนะเธอต้องตื่นกันแล้วนะนะฮะเรียกว่าแบบในวันพรุ่งนี้เลยนี่มีคนบอกด้วยคุณโบบอกว่าแม่ชอบมากเลยนี่ซื้อสีดำไปย้อมผมงอกให้แม่ติดทนนานมากค่ะจริงๆโอ้แต่คุณจริงๆนะจริงๆนะฮะแล้วก็แชมพูคือหอมมากจากคุณโบอีกรอบนึงแบบตะโกนนี่นะฮะมีอันนี้ก็ดีจากคุณไมบูบอกว่าอวยพรให้แม่กดทันทีครับขออวยพรให้แม่กดให้ทันนะครับบ๊ายบายคุณแม่ต้องตื่นนะฮะนี่โรแลนด์ใช้ดีจริงสีสดชัดเจนจริงๆนะฮะตอนนี้คือแบบโรแลนด์พิเซลนะจ๊ะอยากไปมากๆค่ะนี่สีผมสวยมากๆค่ะนี่นะฮะใครอยากจะถามอะไรในช่วงนี้ถามได้เลยเขาบอกว่าแชมพูคุ้มสุดๆซื้อตั้งแต่รอบที่แล้วยังไม่หมดเลยค่ะเอาของไปเติมเลยนะจ๊ะนี่เอาของไปเติมเลยนะจ๊ะอันนี้คือได้ไปเลยถูกไหมแต่ว่าคือบางคนเนี่ยความจำเป็นในการแบบในการใช้เนี่ยก็แล้วแต่แบบความต้องการเนาะอย่างพวกเราเนี่ยเราทำงานในวงการมันจะต้องมีการใช้สเปรย์ใช้โดนความร้อนทุกเกือบทุกวันผมต้องได้เราเลยใช้แบบทุกวันเราเลยต้องสระผมทุกวันนะฮะอันนี้ว่าแบบแฟนๆก็เก็บตุ่มได้เลยนะจ๊ะนี่ตั้งแต่ใช้โรแลนด์ตามแจ็คกี้มาคนทักบ่อยมากว่าผมสวยขอบคุณคุณนกนะคะดีใจดีใจแล้วมีคนเออแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องในวงการชมพี่แต่พี่บ้างไหมว่าแบบผมสวยอะไรอย่างงี้ก็ชมนะครับสวยสีทำสีอะไรมาแล้วมีคนบอกว่าตอนบอกว่าอุ้ยแต่พี่แบบผมดีมากเลยเราย้อนอย่างครับผมหล่อไม่ขนาดนั้นแบบหรือไม่แบบอุ้ยในวันงานของพี่แต่พี่ผมสวยมากผมดูดีมากเลยค่ะแต่พี่บอกผมรู้ผมทราบครับผมทราบนะฮะนี่มีคุณอีฟนะคะบอกว่าทางนี้หมดไวมากเพราะใช้ทั้งบ้านเลยอุ้ยแต่จริงๆนะ
คือเราสามารถใช้ทั้งบ้านได้เลยคุ้มค่ามากรอกิจกรรมอยู่นะคะนี่นะฮะอันนี้แอบถามคำถามนี้ดีเผื่อแบบแฟนๆเอาไปมัดใจหุ่นนะคะไหนใครที่จะไม่นอกใจน้องก็เผื่อจะได้แบบเอ้ยอยู่ในด้อมเราก็ทำคะแนนกันเลยแจ็คกี้ชอบผู้หญิงทำผมสีอะไรคะเออมีไหมมีแบบอุ๊ยเห็นแล้วว่ามันใจเต้นก็เป็นสีบลอนด์อ่ะสีบลอนด์หนอเออเปิดเฉดบลอนด์อ่อนเลยอยากได้เฉดนี้กลับบ้านเลยอืมนี่ว่าถูกใช่อุ๊ยโดดเด่นนะโดดเด่นนะอุ๊ยสีอ่อนอะไรเงี้ยสีอ่อนเธอพูดมาก็คือตกอยู่ในนี้มีด้วยอ่ะเธอทั้งสองเซตเลยอ่ะไปมีเลยไปทำเลยนะจ๊ะแบบเราบอกเลยว่าข้างนี้อีกสีหนึ่งข้างนี้สีหนึ่งข้างสีหนึ่งก็ทำได้มีนะฮะอุ๊ยฟังขับน่ารักเลยอ่ะขอถามคำถามกันเข้ามาบอกว่าอยากลองมากค่ะมีนะฮะเจอเลยค่ะบอลทั้งงานเลือกสีที่ตัวเองชอบแต่เลือกสีที่ตัวเองชอบนะคะนี่มีคนถามนะคะคุณพรีแล้วกันนะคะถามว่าย้อมสีต้องใช้เวลาแต่ถ้าอยากย้อมใจแจ็คกี้ต้องใช้อะไรคะใช้โรแลนด์ครับว้าวเก่งมากลูกเก่งมากวันที่4ทั้งงานบอลแน่นอนค่ะนี่รอผมสีลุงอยู่นะคะนะคะก็มีหลายเฉดนะคะที่รักที่รักลองทำได้เลยนะคะอย่างแบบเซต 3,900 นี่ก็คือได้ไปเนี่ย12 13 14กล่องแล้วนะแฟนๆเต็มตัวได้เลยนะจ๊ะนี่ชอบแจ็คกี้ใช้สีอะไรดีคะรอลุ้นมันงานว่าน้องจะใช้สีอะไรนะจริงๆนะคะว่าวันเนี้ยแต่ว่าก็คือจะอยู่ใน2เฉดที่เราได้บอกไปเมื่อช่วงต้นๆละไปลุ้นกันแอบบอกเดี๋ยวแฟนคลับ1อันมีแฟนคลับถามมาว่าสามารถเข้าไปแล้วเจอลิงก์เลยไหมถ้าหาลิงก์ไม่เจอสามารถเข้าที่หน้า Facebook ได้แล้วยังไงนะคะถ้าเข้าไปแล้วหาลิงก์ไม่เจอเนี่ยวันพรุ่งนี้สามารถเข้าหน้า Facebook ของโรแลนด์ได้เราจะมีแปะ URL ไว้อยู่คลิกเข้าไปได้เลยหรือวันนี้ความจริงเราเตรียมตัวเองไว้ก่อนได้นะเช่นแบบว่าวันนี้เราไปติดตามนะคะทุกๆช่องทางของทางแบบว่าโรแลนด์ที่เป็นออฟฟิเชียลทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบไหนช่องทางแพลตฟอร์มใดนะคะเชื่อว่าพรุ่งนี้จากทางแบบทีมงานแอดมินทุกๆช่องทางเตรียมตัวสแตนบายรอคุณไว้เรียบร้อยแล้ว Facebook นะคะเรียกว่าแบบว่าทางออฟฟิเชียลสื่อหลักของเรานะคะไปกดติดตามกดแจ้งเตือนพอแจ้งเตือนขึ้นมาปุ๊บกดเข้าไปได้เลยเนาะเรียกได้ว่าน่าจะแบบเป็นข่าวสารแรกๆที่เราน่าจะได้ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการจริงๆแฟนๆก็วันนี้จบจากไลฟ์ของเรานะคะเรียกว่าไปกดติดตามกดแจ้งเตือนนะคะกดแบบ follow ไว้ได้เลยในทุกๆช่องทางออฟฟิเชียลของเราค่ะคุณโบบอกว่าเซต 3,900 ถ้ากดได้เปิดร้านได้เลยเฮ้ย แต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปอ่ะมันคือสามารถใช้ได้ทั้ง personal ก็คือเราเอง หรือว่าใครที่เป็นร้านอ่ะก็คือใช้ได้เลยเพราะว่าแบบด้วยตัวขนาดด้วยตัวแบบการออกแบบของทางเราอ่ะเราคือแบบใช้ได้สำหรับใครที่เป็นร้านเสริมสวยอยู่แล้วหรือว่าใครที่แบบชอบสไตลิ่งผมบ่อยๆตัวนี้นะฮะได้เลยนะจ๊ะโอ้นะฮะแต่ก็เปิดร้านได้ก็ทำได้เลยนะจริงๆเป็นแบบร้านย่อมๆในหมู่บ้านเราอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำได้เลยนี่ส่วนใหญ่จะชอบถามนะว่าแบบน้องจะทำสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่ทีมแฟนพี่สาวค่ะพีเซนเตอร์น่ารักอันนี้จริงไหมพีเซนเตอร์น่ารักไหมน่ารักผมรู้ครับนี่นะฮะลงลิงก์แค่ในเฟซหรอคะใน X ได้ไหมมีไหมพวกนี้มีใน X เหมือนกันค่ะก็คือทุกช่องทางพวกนี้ติดตามทุกโซเชียลมีเดียที่เป็นออฟฟิเชียลของเรานะฮะเราจะลงกันปื้มปั้มปื้มปั้มก็คือใครคือแจ้งเตือนขึ้นตรงไหนอ่ะกดไปก่อนในวันพรุ่งนี้แต่วันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงอ่ะก็คือตะกร้าก็จะเปิดถูกเปิดถูกไหมฮะแต่ว่าเข้าไปกดในช้อปปี้ของเราก็ได้ตอนนี้กดแต่ว่า follow ร้านของเราได้ช็อปของเราได้ก่อนได้เลยนะฮะไปกดช็อปของเราไปได้เลยนะฮะเรียกว่าแจ้งเตือนขึ้นมาเราก็จะได้กดเข้าไปใช่อย่าลืมย้ำอีกรอบนึงทั้งสองทีมนะฮะของเรานะฮะก็ต้องสู้กันขัดใจดิ้นนะคะอยากได้สิทธิ์ไหนก็เต็มที่เลยนะคะทั้ง2ทีมนะคะทั้งทีม 3,900 นะคะแล้วก็ทีม 1,900 นะคะจำกัดสิทธิ์จริงๆนะคะกับทีมแรกนะคะ Shiny แฟนเนี่ยก็คือ100สิทธิ์นะคะแล้วก็ Lily แฟนก็มีทั้งหมด150สิทธิ์เท่านั้นนะคะ Lucky แฟน200อ๋อ Lucky แฟนเนี่ยก็อย่าลืมนะอันนี้ก็คือแบบเผื่อแบบสุดท้
ายเต็มอะไรเงี้ยแต่อยากมาเจอแต่อยากมาเจอไงแต่อยากมาเจอนะฮะโชคดีก็คือเป็นแบบว่าอันนี้ลุ้นรับสิทธิ์นะฮะลัคกี้แฟนจำนวน250ท่านนะฮะเพียงแค่ซื้อสินค้าโรแลนด์พิกเซลของเราครบ690บาทขึ้นไปนะฮะ1ใบเสร็จเนี่ยหลังจากหักค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะมูลค่า690บาทขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะมาลุ้นกันได้เลยระยะเวลาในการซื้อนะฮะ1สิงหานะคะ1สิทธิ์ต่อ1ใบเสร็จนะฮะจนถึงวันที่13สิงหาค่ะแต่วันพรุ่งนี้ยังไม่เข้าเดือนสิงหานะเอาอันนี้ก่อนพรุ่งนี้เที่ยงเจอกันนะฮะอ่ะ2นาทีสุดท้ายพี่แซ็คขอกำลังใจอีกหนึ่งรอบสำหรับแฟนๆเชิญครับครับก็ก่อนอื่นขออวยพรให้ทุกคนนะครับกดพรุ่งนี้ทันก่อนนะครับแล้วก็ขอกำลังใจจากทุกคนนะครับขอให้กำลังใจให้ผมแล้วกันนะโอ้ยผมได้เตรียมตัวไปส่งมาแล้วส่งมาแล้วแฟนๆส่งมาแล้วใช่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะซ้อมแล้วก็เตรียมตัวไปพร้อมไปชายกับทุกคนแน่นอนอ่ะใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวก็สามารถเข้าไปสอบถามนะคะทางแอดมินหรือว่าส่งข้อความกันมาได้เชื่อว่าเตรียมตัวสแตนด์บายพูดคุยกับแฟนๆแล้วติดตามการสื่อสารของเราได้ทุกๆช่องทางที่เป็นออฟฟิเชียลได้เลยนะคะเรียกได้ว่าติดตามกันไว้นี่มีคนถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซ็ตต่างๆเนาะแล้วก็แบบว่าเรื่องของแบบว่าสีผมอันนี้ก็ถามได้สินค้าก็ถามได้เบเนฟิตก็เข้ามาถามกันได้นะคะมีคนบอกว่าคนไม่มีดวงต้องใช้เงินแก้ปัญหาแบบนี้ค่ะสู้ค่ะถามเลยครับแอดมินโรงแรมตอบเร็วมากนี่นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงแฟนๆเตรียมตัวให้ดีพรุ่งนี้เที่ยงเจอกันแล้ววันนี้กลับบ้านปลอดภัยนอนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ